ป่าวด่วนครับทุกคนได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับ MV เพลงใหม่ของน้องชมพู่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเพลงนี้นะครับก็คือปล่อยออกมาตั้งแต่9โมงตรงครับทุกคนเรียกได้ว่า MV แล้วก็เสียงร้องของน้องชมพู่คือดีมากๆเลยนะครับสำหรับเพลงใหม่ผัวป๊ากระง้มโลดนะครับชมพู่เสด็จแบนท์ครับทุกคนเรียกได้ว่า MV เพลงนี้เนี่ยนะครับมีน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้าไปเล่นเข้าไปร่วมด้วยนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าเมื่อเช้านี้นะครับคนดูสดๆเนี่ย 6000กว่าคนกันเลยทีเดียวนะครับคอมเมนต์ Comment คือแตกมากๆโฟกัสอะไรรู้ไหมครับโฟกัสที่เสียงน้องชมพู่นะทุกคนเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่เพราะนะแล้วก็ฟังเพลินนะครับสำหรับเพลงนี้คิดว่าวันนี้นะครับติดมาแรงแน่นอนนะเพื่อนเรียกได้ว่าแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจครับสำหรับเพลงผัวป้ากระง,งามโลดนะครับใน MV เพลงนี้นะครับเราก็จะเห็นเนาะว่ามีน้องไดมอนนะครับแล้วก็มีพระเอก MV เนาะที่เหมือนกับว่ามาเสริมทัพแล้วก็มีน้องชมพู่แล้วก็มีน้องอุงอิงไปบ้านแพ ที่แสดงเป็นอ่าน้องสาวของน้องชมพู่หรือว่าเป็นเพื่อนนี่แหละครับทุกคนเนาะไปนั่งอยู่ตรงเถียงนาเนาะในฉากนั้นก็คือน่ารักมากๆแล้วก็ฉากนั้นเราจะได้เห็นว่าฉากนั้นคือพี่ตอนที่พี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยเข้ามาหาน้องนะครับนะนั่งอยู่บนเถียงนาแล้วก็มีวิวเป็นวัวเป็นควายนะซึ่งอีเพื่แพงก็ได้บ่นนะใน MV เพลงนี้บอกว่าพ่อนี่บ่ใหาหนูแบบได้เลนฉากแบบซีนสวยๆเลยนะครับให้แต่แบบฉากอยู่เถียงนาแล้วก็ถ่ายกับวัวกับควายนะอุง์อิงก็ได้มีการแบบว่าบ่นหยิกแก แยอก,กับพ่อโจทรันทุกคนที่ได้ว่าตอนนี้เพลงนี้นะครับโอ้โหวิวปังมากๆเลยนะทุกคนลงไปภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับวิวขึ้นรัวๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามารุ้นติดในมาแรงกันครับทุกคนที่ได้ว่าคอสตูมอะไรต่างๆของน้องชมพู่เนี่ยของทางอ่า เสดเดิดแบนเนี่ยนะทุกคนทำออกมาได้ดีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยส่งให้น้องเอมมี่แล้วก็เหล่าบรรดาแดนเซอร์ต่างๆเนี่ยออร่ามากๆแล้วก็วันนี้ฉากที่ถ่ายทำนะครับก็จะเป็นฉากอันนี้เนาะฉากอ่ามีเวทีสาวน้อยเพร้แนแพงแล้วก็เป็นฉากที่อ,อยู่ในสตูดิโอเนาะที่พี่ที่พี่ชมพู่เนี่ยเขาได้แสดง MV ไปนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าชมพู่สวยมากๆเลยนะนะครับแล้วก็มีพี่ไดมอนด์นะครับเล่นเป็นพระเอกเนาะทุกคนก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนของน้องชมพู่ แล้วก็มีทางน้องที่ว่าเป็นคนที่มาออดิชันใหม่นะจาชื่อไม่ได้เล่นเป็นแบบว่าผู้สาวใหม่ด้วยนะครับทุกคนก็ถือได้ว่านี่แหละครับผ,ผัวป๋ากับงามโลดนะครับเพลงนี้ติดหูครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่อนฮุกนะครับหรือว่าท่าเต้นต่างๆเนาะถือได้ว่าหลายคนเนี่ยสามารถเอาไปคบเวอร์สามารถเอาไปเต้นกันได้เลยซึ่งเพลงนี้บอสโจก็ไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรแต่อย่างใดนะครับนาะชมพู่ทําออกมาได้ดีดมากๆเลยนะครับก็จะมีบางกระแสเนาะที่บอกว่าน้องชมพู่เนี่ยไม่โปรโมทตัวเองนะครับ ไม่เขาเรียกว่าไม่โฆษณาตัวเองนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เราจะเห็นอคอมเมนต์แบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอุ้มยิ้มข่าวกระแสก็เลยได้เข้าไป ดูนะครับ Facebook ของน้องชมพู่ซิว่ามีการโปรโมทไหมเราก็เห็นนะครับว่าน้องชมพู่เนี่ยก็ได้มีการโปรโมทต,ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะทุกคนไม่ว่าอาจจะออกเพลงมาเนี่ยน้องก็ได้มีการแชร์ไม่ว่าใครจะอันนี้ก็มีการแชร์อยู่นะทุกคนก็ถือได้ว่าเพลงนี้ทําออกมาได้ดีเลยแล้วก็คิดว่าเพลงนี้เนี่ยดังแน่นอนครับทุกคนนะสำหรับผัวป,ป๋ากับง,ง้าโลดนะครับทุกคนเนาะทำออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทํานองต่างๆครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งนะครับทุกคน หลายคนอาจจะรู้แล้วนะว่าแต่ว่าอุ้มยิ้มข่าวกระแสได้พึ่งเข้ามาดูว่าใครเป็นคนแต่งนะครับทุกคนสําหรับเพลงผัวป๋ากับงามโลดนะครับศิลปินน้องชมพู่สเสดิดแบนคําร้องทํานองเนี่ยก็คือคุณยุ้ยนะครับมานะศักเนาะทุกคนแล้วก็เรียบเรียงโดยนะครับดนตรีโดยอาจารย์เทิ คอนสารครับทุกคนแล้วก็กราฟิกคุณพี่วีเรศโปรดิวเซอร์ทนายเอกิติศักดิ์อีกเช่นเคยครับอำนวยการผลิตก็คือบอสโจของเรานั่นเองนะครับทุกคนนะนี่ก็ถือว่าปังมากๆแต่แต่ที่แต่ที่ในในตัวหนังสือขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีของบอสโจขึ้นมาเลยเป็นอำนวยการผลิตนะมีโปรดิวเซอร์เสร็จแล้วก็เป็นบอสโจอ้ยเป็นทนายเอกันเลยทีเดียว อ๋อนี่ไงอํานวยการผลิตบอสโจนะครับนะครับ,นะรบก็ถือว่าเพลงนี้เนาะทำออกมาได้ดีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โแป๊บเดียวเนี่ยคอมเมนต์คือแบบรัวๆมากเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมเข้าไปแชร์เนาะก็สามารถเข้าไปแชร์ได้นะสำหรับหัวปลากับง้มโลดนะครับเพลงนี้ถือได้ว่าอตอบโจทย์เนาะทุกคนสำหรับคนที่อกหกักหรือว่าโดนแฟนทิ้งอะไรต่างๆนะครับก็ ให้ป่าไปเถอะเราก็จะสวยให้ดูแล้วก็ไปมีแฟนใหม่ให้ดูนี้สำหรับเพลงนี้เนาะก็ถือได้ว่าตอบโจทย์กับยุคสมัยนะครับในช่วงนี้มากๆาเลยเนาะสำหรับช่วงนี้คือคนอกหักเยอะนะครับทุกคนเนาะก็มาฟังเพลงนี้กันจะได้มีแรงบันดาลใจในการแต่งตัวสวยๆเหมือนน้องชมพู่นะเพลงนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์เนาะบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวเนี่ยได้ออกน้อยจังเลยนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าแฟนคลับ FC บอกว่าองค์อิงเนี่ย เดินผ่านกล้องก็เข้าไปดูแล้วนะครับทุกคนใช่ไหมนะครับ FC แฟนคลับหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเนี่ยเข้าไปไปอยู่ใน MV เพลงไหนเนี่ยก็ถือว่าหลายคนก็คือเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับวันนี้ก็เห็นได้ว่าอุงอิงเนี่ยแสดงเป็นแบบว่า เพื่อนหรือน้องสาวของน้องชมพู่นะครับทุกคนแล้วก็มีการแบบว่าโทรหากันโทรหาแบบฟ้องนะครับว่าพี่ไดมอนด์เนี่ยกำลังแบบว่าคุยกับผู้สาวอยู่นะครับทุกคน <c oughs> ก็ถือได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เนาะเล่กงามยามดีก็ได้ปล่อยมาแล้วสำหรับผัวป้ากับงามโรดนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมไม่ได้แชร์ก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ให้บอสโจแล้วก็น้องชมพู่กันได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เนาะเป็นคือมัน มันสู้กับหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านของการเมืองไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านของอะไรต่างๆนะครับทุกคนข่าวดังๆต่างๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ถือได้ว่าถ้าติดมาแรงก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าติดหนึ่งในมาแรงก็ถือว่าโอ้โห FC สาวน้อยนี่คือช่วยเชียร์ช่วยชมแบบ มากๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้ทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะส่งกําลังใจไปให้ทุกคนที่อยู่ใน MV ส่งกำลังใจไปให้ทางด้านผู้บริหารด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้อ่าเตยเสด็จแบนเนาะขอให้วงดนตรีเนี่ยนะครับปังๆเฮงๆกันเลยทีเดียวนะครับก็อ่าส่งใจไปเชียนะครับสำหรับน้องชมพู่ของเรานะครับใน MV เนาะก็ เป็นบรรยากาศที่ถ่ายทําอยู่ที่บ้านแพงเนาะทุกคนเป็นบ้านเป็นสานักงานของบอสโจกันเองกันเลยทีเดียวเนาะถ่ายกันหน้าบ้านถ่ายกันแบบว่าในในบ้านแล้วก็ถ่ายกันในสํานักงานกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่าทําออกมาได้ดีทีเดียวสําหรับเป็นน้ําเพสตูดิโอนะครับเป็นคนถ่ายเนาะทุกคนใช่ไหมเป็นทีมน้าเพสตูดิโอถ่ายแล้วก็ภาพสวยอีกเช่นเคยนะภาพสวยแสงสวยมากนะครับภาพสวยแสงสวยมากๆสําหรับวิดีโอนี้ สำหรับมิวสิกวิดีโอนี้นะครับปังมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเพราะมากค่ะนะครับเซอร์ไพรส์มากนี่อุงอิงออกน้อยจังนี่แล้วก็ นี่ปังๆเฮงๆนะครับหลายคนก็ไปคอมเมนต์ในที่ทำนองที่แบบว่า,าแชร์แล้วแชร์แล้วปั่นวิวนะครับเพื่อ,องงก์น,นะครับโห oh, FC แฟนคลับก็คือเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสําหรับผัวป๋ากับงามโลดนะครับตอนนี้ใครที่โดนผัวป๋าอยู่นะครับทุกคนเพลงนี้ก็ถือได้ว่าน่าจะเข้ากับบรรยากาศ ถ้าจะเข้ากับในยุคสมัยนี้เนาะทุกคนก็สําหรับใครที่กําลังโดนผัวป่าเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยกันแล้วกันแล้วก็เนี่ยทำเหมือนใน MV เลยนะครับผัวป่าก็คือแต่งตัวให้สวยแล้วก็ไปหาผู้ชายเอาใหม่เอาของใหญ่ๆกันได้นะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเพลงนี้ตอบโจทย์กับยุคกับสมัยนี้มากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันในเรื่องราวของ MV ของน้องชมพู่เนาะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงกับเพลงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนอีกเช่นเคยกดไล์์กดแชร ช่องอิ่มข่าวกระแสได้ครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วก็เดี๋ยวสนับสนุนอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับไปแล้วได้ครับ